ผมมาสู่คลิปที่5นะครับ jQuery Basic ต่อไปจะทำเกี่ยวกับแท็บนะครับผมมาดูที่โค้ดกันเลยอันนี้เป็น jQuery เวอร์ชั่น 1.4.1 นะครับก็คือตามโค้ดก็คือประกาศสไตล์ชีทตามนี้เขียนง่ายมากครับเขียนงงเลยเสียงมันจะเข้าไปไหมไม่หรอกเอาละครับแล้วก็ประกาศในส่วนบอดี้นะครับฟอนต์ตามนี้ปุ๊บว่ากันไปก็ลองแกะโค้ดดูนะครับของ CSS ก็ประกาศไว้ตามนี้มีการใส่แบ็กกราวด์ของแท็บ1แท็บ2แท็บ3แท็บ4ก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้ามาสู่ส่วนของ jQuery นะครับก็เป็นแท็กของสคริปต์จะว่าสคริปต์นะครับในส่วนนี้ก็คือ URL ที่มี ID ชื่อว่า navigate_content แท็บนะครับผมที่มีตัวข้างในนะครับนับจำนวนของ li ในส่วนฟังก์ชันนี้ก็คือจะเรียงตามนี้เลยครับ0 1 2 3ถ้าอยากจะรู้ว่าค่าของเมนู index คืออะไรก็ลอง alert ออกมาดู alert ไม่ใช่เลย alert นะครับลองรันดูนะครับคราวนี้ลองคลิกเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งที่เราคลิกไปมันคืออะไรอะไรอะไรนะครับก็คือส่วนของมาท่านนี้สั่งให้ตัวของ li ใน id ตัวนี้ visible นะครับก็ให้มันซ่อนโดยคำสั่ง hide ซึ่ง visible ก็คือมองเห็นนะครับแต่ถ้า hide ก็คือซ่อนมันไว้ในมาท่านนี้มาต่อมาก็คือให้ตำแหน่งของตัวเนี้ยค่าของเมนู index เนี้ยโชว์ในตำแหน่งนั้นๆอย่างเช่นเราคลิกตำแหน่งที่0ก็คือว่าแท็บที่1ก็จะโชว์แท็บที่1คลิกปุ่มที่2ตัวนี้จะเป็นตำแหน่งที่2ก็คือว่าเป็น0ตัวนี้ก็เป็น1โค้ดก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากอะไรนะมึงหาวัดก่อนแล้วค่อยมาสอนอะไรก่อนนะหาวันก่อนอ๋อไม่สบายตอนนี้นะครับคือป่วยมากแล้วครับใกล้ตายเป็นคลิปที่ถ้าสอนเสร็จอาจจะตายแล้วนะครับตอนนี้ยังลุกขึ้นมาสอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้าจะหาอะไรใหม่ๆมาสอนครับจบแล้วเหรอเอ้ามีอะไรหรอคนมีแค่นี้สคริปต์รอไปดูได้นะครับผมเท่านี้นะครับสอนเขาหรือมึงเอามาแปะไว้ที่เอ้าก็มันเป็นอย่างนี้มันเป็นแท็บเนี่ยก็สคริปต์มีแค่นี้ยังไงเล่าอย่างง่ายนะเว้ยสคริปต์นี้ถ้าสรุปให้อีกรอบนึงเดี๋ยวจะหาว่ามึงอะไรหาว่าอะไรเนี่ยมาแปะโค้ดได้แค่นี้เหรอก็คือว่าง่ายๆก็คือว่ากำหนดสไตล์เสร็จใช่ไหมครับปึ๊บแล้วก็มีการทำแท็บไว้ก็คือให้โชว์เฉพาะในส่วนของแท็บแรกก่อนในคำสั่งของ visible นะครับ css ก็จะประกาศไว้อยู่อย่างเช่นว่าถ้าเป็นตัวนี้ตัวที่1จะเห็นว่าเป็น display box อันนี้เป็นส่วน css นะครับผมคำสั่งของ css ตัวอื่นก็จะเป็น display none ซึ่งเซตค่าแรกไว้ว่าให้มันซ่อนไว้อยู่ในแท็บที่2 3 4แต่แท็บที่1 display box ก็คือโชว์อยู่ refresh ใหม่รอบนึงเห็นมั้ยครับอันนี้คือค่าเริ่มต้นเอาละครับเดี๋ยวขอตัวไปทานยาแก้วันโอเคแล้วครับผมลองทำดูครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ